ผมขอต่ออีกนิดนึงนะครับมันจะมีเทคนิคการจำคำศัพท์อีกนิดหน่อยที่ผมจดโน้ตไว้นะครับประการแรกนะอันนี้เทคนิคผมนะคือผมอ่ะจะไม่จำความหมายแบบตายตัวนะครับผมจะจำแบบให้มันเบลอๆไว้ให้มันเป็นความรู้สึกไว้นะครับไม่จำเป็นความหมายตายตัวอันเนี้ยมันผมพบว่ามันสะดวกเวลาผมจะถอดความจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดคราวหน้าอีกทีหนึ่งจะวาดรูปสมองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นเนี่ยคำนี้คำว่า room เนี่ยเรารู้ว่ามันต้องแปลว่าห้องนะครับเราพูดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กเช่นเนี่ย there are 30 students in this room อย่างเงี้ยนะครับมีนักเรียน30คนในห้องนี้อ่ะ room แปลว่าห้องแน่นอนแต่ลองอ่านคำพวกนี้สิ there is no room for mistakes ประโยคนี้หมายความว่าไงครับมันจะแปลว่าห้องไหม mistake แปลว่าความผิดพลาดไม่มีห้องสำหรับความผิดพลาดอันนี้ทื่อไปใช่ไหมนี่แปลแบบคำต่อคำนี้ทื่อไปตรงนี้มันก็จะให้เซนส์ว่า room มันแปลว่าช่องว่างอะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษาไทยเราก็มักจะพูดกันเหมือนกันใช่ไหมไม่มีช่องว่างสำหรับความผิดพลาดอะไรเงี้ยนะครับลองอีกความหมายหนึ่งผมก็ให้นึกสถานการณ์ว่าเฮ้ยกำลังจะเข้าลิฟต์ไว้ลิฟต์เต็มเราไอคนที่อยู่ในลิฟต์ก็อาจจะบอกว่า sorry not enough room เนี่ยนะบอกโอ้ขอโทษทีไม่มีห้องพอ please wait for the next round โปรดรอรอบถัดไปจะแปลว่าห้องไหมก็ไม่ใช่ไหมมันก็แปลว่าช่องว่างใช่ไหมแล้วเนี่ยตอนผมไปอเมริกาช่วงแรกๆเลยนะตอนไปซื้อกาแฟนะเขาถามผมว่างี้ครับ room for milk กูก็งงชิบหายเลยว่าเอ้ยอะไรวะมึงขายกูซื้อกาแฟมึงถามเรื่องนมกูพอเข้าใจแต่ไอ้ room นี่มึงอะไรวะคืออย่างนี้เวลาเขาขายกาแฟเนี่ยคุณนึกถึงแก้วกาแฟสูงๆนะคืออเมริกันมันชอบกินกาแฟจืดๆแล้วก็เยอะๆใช่ไหมก็เป็นแก้วกาแฟสูงๆเขาจะถามเราก่อนว่า room for milk คือจะเผื่อที่ไว้สำหรับเติมนมไหมนะครับถ้าเราไม่เผื่อที่ไว้สำหรับเติมนมเนี่ยเขาจะเติมกาแฟจนเต็มแก้วเลยอ่ะนึกออกไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปใส่นมเขาก็จะเผื่อที่ไว้นิดนึงโอเคไหมอันนี้หมายถึงกาแฟร้อนนะครับหมายถึงกาแฟร้อนนะก็ครั้งแรกๆก็งงครับไม่รู้แปลว่าอะไรผมก็งึ้งๆงักๆจำไม่ได้ว่าผมตอบอะไรเขาไปมันก็คงงงๆแหละมองเราแบบไอ้นี่มันสงสัยมันฟังกูไม่รู้เรื่องมันก็เลยแบบก็ส่งกาแฟมาจบอะไรเงี้ยนะโอเคเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมก็จะไม่จำคำว่า room แปลว่าห้องอ่ะผมก็จะจำเป็นความรู้สึกว่ามันคงเป็น space อะไรบางอย่างเป็นที่ว่างอะไรบางอย่างแบบนี้นะครับซึ่งพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสะดวกตอนที่เราเอาไปถอดความนะครับมันก็จะไม่ทื่อมันจะออกมาไม่เป็นแบบภาษาไทยที่พูดด้วยสำเนียงภาษาฝรั่งอะไรเงี้ยนะมันจะพูดถ้าเราจะพูดภาษาไทยเราก็ต้องใช้ลักษณะการเรียงประโยคใช้คำพูดแบบที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมอีกเทคนิคหนึ่งที่ค้นพบนะครับในการเพิ่มคลังคำศัพท์ในหัวผมนะก็คือเวลาผมไปเปิดดิกเนี่ยผมจะเปิดดิกกระดาษเว้ยผมไม่เปิดพวก talking dic ผมไม่เปิดในคอมพิวเตอร์ผมไม่เปิดในโทรศัพท์ทั้งสิ้นผมชอบเปิดกระดาษนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเปิดยากพอเปิดยากเนี่ยผมจะได้พยายามจำมันเพราะผมขี้เกียจไปเปิดใหม่นะครับอันนี้ไม่ตลกนะนี่อันนี้ผมทำแล้วผมได้จริงๆนะอีกอันนึงนะครับบังคับตัวเองให้ใช้ดิกประเภทอังกฤษเป็นอังกฤษนะครับสังเกตเวลาผมเข้า Google เพื่อค้นคำศัพท์ให้คุณอ่ะผมจะไม่พูดผมจะไม่เสิร์ชว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรเลยนะผมจะเสิร์ชเป็นอังกฤษเป็นอังกฤษเลยนะครับเพราะว่าประโยชน์ที่เป็นผลพลอยได้คือผมจะได้ศัพท์เพิ่มด้วยนะครับโอเคไหมมันช่วงแรกๆก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับแต่ว่าฝืนไปครับฝืนไปเรื่อยๆรับรองไม่เกิน3เดือนนะครับถ้าคุณฝึกหนักๆก็1เดือนแล้วแต่ว่า 1-3 เดือนถ้าคุณทำสม่ำเสมอนะรับรองสบายมากเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ thesaurus นะครับอันนี้ผมจะได้ชุดคำเหมือนคำต่างมาอีกเต็มเลยนะครับในหัวผมนะครับเนี่ยผมก็เน้นว่าอย่ากลัวช่วงแรกเปิดดิกหนักเมื่อยมือแน่นอนนะครับแต่ว่า3เดือนผ่านไปชีวิตจะดีนะครับแล้วคลังคำศัพท์ในหัวคุณจะแบบ exponential อ่ะคือแบบมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแล้วช่วงหลังๆเนี่ยผมถึงจะเริ่มใช้ Google นะหลังจากที่ผมมีคลังคำศัพท์ในหัวเยอะพอแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือนี่ใช้บ่อยๆ
นะครับนี่คือหลักเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นอธิบายได้ทางชีวภาพเลยนะทางสมองเลยนะคือถ้าคุณทำอะไรซ้ำๆกันประมาณ20ถึง22วันต่อเนื่องเนี่ยสิ่งนั้นจะอยู่ในสมองคุณอย่างถาวรนะครับเขาอธิบายอย่างนี้เขาอธิบายว่าสมองเรามันเป็นปมประสาทใช่ไหมเขาอธิบายว่าสมองเรามันเป็นปมประสาทแบบเป็นจุดๆๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะสร้างเครือข่ายใยประสาทเชื่อมกันสมมุติเราเรียนรู้อะไรใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสร้างเส้นใยประสาทเชื่อมโยงกันใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้มันน่ะถ้าเราไม่ใช้มันน่ะย้ำๆๆๆไปเนี่ยสมองมันจะคิดว่าสิ่งนั้นไม่จำเป็นนะครับแล้วมันก็จะลบไอการเชื่อมโยงนั้นออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเราสร้างการเชื่อมโยงขึ้นมาเช่นเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเราหัดขี่จักรยานเราหัดว่ายน้ำเราหัดเล่นกีตาร์อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะสร้างเส้นใยประสาทเชื่อมโยงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าเราทำย้ำๆๆๆไปเนี่ยเครือข่ายใยประสาทนั้นอ่ะมันจะมีไขมันมาเคลือบแล้วมันจะกลายเป็นความจำถาวรในสมองเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราสมมติเราขี่จักรยานเป็นแล้วใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้ขี่จักรยานอีกปี2ปี3ปีเนี่ยแต่พอเรามาจับอีกสักที2ทีเนี่ยเราก็จะปั่นจักรยานได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นความจำถาวรไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความลับไม่ใช่ความลับคือเป็นมันอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ในเชิงชีวภาพนะครับคำถามต่อมาคือต้องท่องศัพท์ไหมต้องท่องครับผมยังท่องทุกวันอยู่นะคือท่องแบบเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆทุกวันอยู่นะครับแล้วก็ปิดท้ายหน้านี้นะครับขอโทษทีนะเกินเวลามาเยอะเลยเทคนิคที่ผมฝึกตอนเด็กๆนะครับก็คือผมอ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิทานอ่านบทความทั่วไปนะครับผมมาอ่านทุกอย่างอ่านทั้งท่องเที่ยวอ่านทั้งอาชญากรรมอ่านทั้งเรื่องสารอ่านทั้งบันเทิงอะไรเงี้ยผมอ่านทุกอย่างแต่ว่าสำหรับเราที่เราเพิ่งเริ่มอ่ะเราเลือกเลยที่เราอยากชอบอะไรชอบการ์ตูนอ่านการ์ตูนเลยนะครับชอบการเมืองอ่านการเมืองชอบกีฬาอ่านกีฬานะครับเลือกเนื้อหาที่ชอบนะครับที่หรือว่าฝืนน้อยที่สุดแล้วก็นั่นแหละสนุกไปกับมันนะครับอีกอันนึงคืออ่านโจ๊กฝรั่งนะครับเขาบอกว่าถ้าอ่านโจ๊กฝรั่งแล้วเข้าใจเนี่ยก็แปลว่าภาษาอังกฤษเราโอเคละนะครับมีอีกอันนึงคือถ้าเราฝันเป็นภาษาอังกฤษเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าภาษาอังกฤษเราโอเคละมันเกิดขึ้นกับผมตอนที่ผมไปอยู่อเมริกาได้สัก 3-4 เดือนพอเริ่มแบบใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเนี่ยมันจะเริ่มเป็นจังหวะนี้ละเราเริ่มคิดพูดทำเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วอะนะตอนนอนเราก็ยังฝันเป็นภาษาอังกฤษอยู่อีกอันนึงก็คือนี่ครับเวลาเราคุยกับเพื่อนเราอ่ะเวลาเราส่งข้อความกันเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษสิเวลาเราส่งอีเมลเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษสินะครับเนาะอันนี้ผมทำจริงๆนะตอนเด็กๆมันจะมีกิจกรรมอันนึงที่เรียกว่าเป็นเพนเฟรนกับเด็กต่างประเทศอ่ะมันจะมีไม่รู้มันมีหน่วยงานอะไรก็ไม่รู้เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศอยู่ที่แบบเราสามารถหาเพื่อนต่างประเทศได้เพื่อฝึกภาษาอังกฤษอ่ะแล้วเราก็จะเขียนจดหมายภาษาอังกฤษส่งไปส่งมาอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าเราไม่รู้จะคุยกับใครเราคุยกับตัวเองครับเราสามารถเขียนไดอารี่ทุกวันเป็นภาษาอังกฤษได้เขียนง่ายๆอย่างเงี้ยวันละ3บรรทัด5บรรทัดเงี้ยฝึกเขียนไปเรื่อยๆจากประโยคไม่ซับซ้อนอย่างเงี้ยแล้วเราพอเราอ่านเราพูดเราฟังเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนได้ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อันนี้นะก็เป็นเทคนิคที่ผมรวบๆมาให้ดูนะครับขออภัยเกินเวลาเยอะมากเลยมีคำถามอะไรไหมครับส่วนของภาษาอังกฤษที่ผมเตรียมมาก็เลยวันนี้ก็เลยยังจะไม่ได้คุยกันนะเดี๋ยวยกยอดไปเป็นคราวหน้าวันนี้เราเอาเท่านี้นะครับ